การสังเกตการของเรานี่ก็ผมลองปิดไฟดูอยู่ในความเงียบกลิ่นข้างล่างนี่แรงมากเพื่อนๆกลิ่นแรงมากๆเป็นกลิ่นของซากปลาซากทะเลอะไรแบบนี้แหละแต่มันกลิ่นค่อนข้างรุนแรงมากๆมันมีเสียงคลื่นความรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินตามอ่ะมันนึกว่าแนนตามลงมาด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านแหมมาแบบในหนังผีเลยนะครับก็วันนี้เป็นอีกคลิปนึงแล้วนะครับที่ผมพาเพื่อนๆออกมาดูตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศวิดีโอต่างๆเนี่ยนำมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันสถานที่วันนี้เนี่ยที่เราจะพาเพื่อนๆไปก็มันเคยเป็นจุดที่ผมเคยนำเสนอให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูแล้วเช่นกันนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทำการสำรวจมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีน้ำขึ้นสูงนะไม่สามารถที่จะเดินสำรวจรอบๆได้อย่างดีนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าหลังจากที่อากาศเริ่มดีเราก็รีบออกมาเก็บภาพบรรยากาศมันเป็นเวลาช่วงต้นปีที่ผ่านมานะเพื่อนๆสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูมันเป็นจุดที่เหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ที่ผู้คนใช้งานอย่างปกติแต่อีกมุมนึงของสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันยังมีอันตรายครับอีกจุดหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสร้างความบันเทิงด้วยแล้วยังมีการเตือนนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุต่างๆรอบตัวเรานะครับก็อาจจะได้สาระแล้วก็ความบันเทิงไปในคลิปเดียวกันในคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปติดตามรับชมกันดูครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่นั้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจเดินสังเกตการพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ5 ทุ่มครึ่งอะก็ยังมีคนนั่งอยู่นะเพื่อนๆนะมีคนใช้พื้นที่อยู่ก็คือเป็นส่วนสาธารณะแหละเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงบริเวณด้านล่างนะครับทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนหาปลาจะบอกอย่างนี้ก่อนก็คือเราไม่รู้ว่าเราพอนะครับเขาจะรู้เรื่องราวนี้หรือไม่นะเพื่อนๆแต่เราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ให้เขาฟังนะครับไม่เป็นการบิ้วให้เขารู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อก็เราก็จะไม่พูดเรื่องนี้ให้เขาฟังก็ลงดิแอดมินลงมาแอดมินใส่รองเท้าบูทใส่แอดมินจะขับรถกลับเลยอ่ะทิ้งกับตันไว้นี่เลยอ่ะแอดมินจัดให้เอาติดเราไปดูหาปลาเราไปหาปลาแต่พูดถึงอยากไปหากุ้งนะแถวหน้าทอยก็น่าจะมีมันเป็นโซนโขดหินถ้าเกิดว่าถ้าจะไปหากุ้งหาหอยอะไรเงี้ยต้องเป็นโซนโขดหินแต่ถ้ามีแต่หาดทรายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ไม่เยอะไม่ชุมตรงนู้นมีคนนั่งตกปลาอยู่ด้วยเพื่อนตรงนี้ก็จะมีเครื่องเล่นครับออกกำลังกายตอนเย็นๆเช้าๆนี่ก็จะมีคนมาใช้พื้นที่ประจำนะเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนเลยไรครับน้ำใสดีนะ
หรอปุ้ยน้ำเริ่มลงแล้วนี่น้ำเริ่มลงแบบนี้ก็เดี๋ยวตันพาไปตรงจุดที่เป็นถ้ำตรงนั้นได้ละเดี๋ยววันไหนว่างๆชวนทีมงานที่ไหนที่หน้าถ้ำอืมที่ถ้ำไม่ถ้ำที่เราไปดูสำรวจล่าสุดอ่ะอ๋อที่ริมนู้นน่ะเหรออืมผมลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีทางขึ้นมาได้ไหมเพื่อนๆตอนขึ้นมานี่ต้องลำบากแน่ว่ามีเชือกมั้งไต่เชือกขึ้นมาได้เดี๋ยวๆเดินดูก่อนมันมีทางขึ้นทางลงตรงไหนบ้างมั้ยเขาทำไว้สวยนะเพื่อนๆนะที่เนี่ยนั่งเงาตัวไปเริ่มเลยก็ถือว่าดูแล้วมันไม่เปรียวนะเพื่อนมีแสงไฟตลอดทั่วตลอดเลยทั่วทุกที่เลยแล้วก็ฮะอ๋ออันนี้มันเป็นเสาสื่อสารอัดกลัวละอันยกอันนี้หน่อยเทสอันไหนก็ได้แอลกอฮอล์มาป่ะหือโอ้ยไม่มีแอลกอฮอล์มายาแอดมินเราไม่ได้เอาแอลกอฮอล์พกมาด้วยมันอยู่ที่รถไม่ต้องจับเป็นการเซฟเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครมาใช้พื้นที่ตรงนี้บ้างนะเพื่อนนะแล้วการทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีถ้าเกิดว่าเราไปจับเนี่ยไม่ต้องจับดีกว่าไม่เสี่ยงอะไรอ่ะแอลกอฮอล์เหม็นบูดแล้วยังบูดแล้วมั้ยอ๋อมันหอมแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่ามันโดนหนอนกินเนี่ยมันตัวที่บ้านน่ะกินก็จนโกนเลยไม่รู้อ่ะอุ้ยดาวเยอะมากเลยอ่ะดูเขาถ่ายรูปกับหมดดาวเดียวแหนไอ้มีลองถ่ายรูปกับหมดดาวซะอุตกลางทะเลนี่เพื่อนๆยอมรับเลยว่าดาวนี่เห็นชัดมากแต่จริงๆเพื่อนๆตรงพื้นที่ตรงบริเวณนี้มันเป็นโขดหินกว้างๆอยู่ใต้เนี้ยนะมันก็ดูเหมาะกับการที่จะลงไปหาปลาถ้าน้ำแบบปริ่มๆขึ้นมาอย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรมันก็ชอบมาอยู่ตามโขดหินเงี้ยถ้าลงไปแทงไปสุ่มจับเนี่ยผมคิดว่าก็พอได้อยู่แหละที่ตรงนี้มันก็มีเป็นพวกปลากระบอกปลาทงอะไรเข้ามามาหากินอ่ะอยู่ใต้นี่แหละคนก็มักจะลงไปแต่ว่าตอนนี้มันทางลงมันคงลำบากมากเพื่อนกำลังถ่ายรูปปลาดึงปลาดึงตรงนี้ความจริงเนี่ยเขาจะมีรอพออยู่ตรงนี้นะเขาจะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยประจำเลยครั้งแรกที่ผมมาเจอรอพอก็นั่งอยู่พื้นที่ตรงบริเวณนี้แหละแต่ครั้งนี้เขาไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับก็น่าจะทางสะดวกเดี๋ยวผมจะพยายามลงไปด้านล่างไฟดูสวยดีหรือว่ารูปถ่ายดูสวยดีไฟสวยรูปถ่ายไม่เห็นเลยเห็นแต่ความมืดไม่เห็นจะมีดาวแบบที่เขาถ่ายต้องทำยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหัดทำเทคนิคการถ่ายภาพไฟสวยนะเนี่ยฮะถ่ายกับ GoPro นี่เขาบอกว่าก็ได้แสงดาวชัดอยู่นะแต่ถ้าไว้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะลองศึกษาอีกทีนึงแล้วก็จะถ่ายภาพ
แสงดาวสวยๆมาให้เพื่อนๆดูกับโปรโปรนะเดี๋ยวไปดูเชือกหน่อยว่ามันจะปีนขึ้นมาได้ไหมถ้าเกิดว่าลงข้างล่างความจริงตรงนี้มันจะมีไม้อันหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะโดนคลื่นเอาไปแล้วล่ะเพราะตอนช่วงที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีพายุมีคลื่นแรงใช่ไหมมันก็จะน้ำนี่ก็จะเต็มถึงบนนี้แหละเชือกนี้จะใช้ปีนขึ้นมาได้ไหมเนาะเดี๋ยวดูก่อนห้อยอยู่ตรงนั้นก็หน้าหวาดเสียวด้วยนะเราเป็นคนหาปลาเราลงมาดูปลาเท่านั้นกลิ่นข้างล่างนี่แรงมากเพื่อนๆกลิ่นแรงมากๆเป็นกลิ่นของซากปลาซากทะเลอะไรแบบนี้แหละแต่มันกลิ่นค่อนข้างรุนแรงมากขออนุญาตนะครับมันมีเสียงคลื่นความรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินตามอ่ะมันนึกว่าแอนนตามลงมาด้วยนะไม่รู้ตรงจุดไหนเพื่อนๆที่ว่า แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนข้างหน้านี่แหละเพราะว่ามันมีโคมไฟเยอะๆมากในช่วงที่ครั้งที่แล้วที่เรามาดูแต่ตรงนี้ก็มีร่องรอยของสายไฟอยู่ยากนะครับตรงนี้วังเวงมากไอ้ที่ค่อยๆอยู่เมื่อกี้มันไปไหนแล้วมันเพื่อนไอ้ที่มันลอยๆค่อยๆอยู่เมื่อกี้
กลิ่นตรงนี้มันไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับบริเวณข้างในนู้นนะเพื่อนๆนะกลิ่นสดชื่นกว่าเยอะเลยเมื่อกี้แบบผมหายใจแทบไม่ออกการสังเกตการของเรานี่ก็ผมลองปิดไฟดูอยู่ในความเงียบมีเงาเลยวะถ้าเป็นคนวิ่งผ่านข้างบนเนี่ยมันเงาเมื่อกี้วุบเลยอะทางจะเป็นค่อนข้างที่จะลำบากโคมไฟเพื่อนๆก็ออกไปจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเหลือแต่ร่องรอยของสายไฟอยู่นิดหน่อยตรงนั้นเพราะมันเป็นอันตรายจริงๆอ่ะนะเขาตัดออกไปเรียบหมดแล้วถือว่าโอเคปลอดภัยแน่นอนนะตอนนี้ถือว่าระบบเซฟตี้อะไรก็ทำเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปหาแอดมินแล้วเพื่อนการสังเกตการของเราก็นี่ผมเจอที่ขึ้นละค่อนข้างที่จะสูงอยู่ พอดีตรงจุดนี้ผมพอเบี่ยงตัวขึ้นไปได้ไปดูหน่อยครับผมเขาเห็นมีคนมาตกปลาเป็นเพื่อนกับแนนใช่ไหมใช่เพื่อนผมครับเขาเป็น FC อยู่ติดตามช่องอยู่ครับเอาจริงเหรอใช่ครับใช่พวกน้องๆก็บอกว่าอยากเจอตัวจริงแน่น้องเขาว่าก็อยากเจอตัวจริงว่าสวัสดีครับผมดันสมุยสวัสดีครับสวัสดีครับไงบ้างครับได้หรือเปล่าเห็นเมื่อกี้มียักษ์กันแบบสักตัวเลยเห็นเมื่อกี้แบบตวัดกันแบบตัวโค้งเลยอันนั้นหินพี่ติดหินเราอุตส่าห์แบบลุ้นนั่นมองไกลๆเฮ้ยถ้าเขาได้ตัวใหญ่ต้องวิ่งมาถ่ายแล้วได้หินเนี่ยกิจกรรมพี่จะพาพี่แนนไปล่าไหนอ๋อไม่นี่ผมลงไปดูพื้นที่ด้านล่างเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะมีโคมไฟด้านล่างเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยช่วงที่มันมีพายุช่วงแรกๆที่เขาติดโคมไฟแล้วมันจะหลุดออกมาแล้ว น้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะนะก็มีคนลงไปหาปลาได้โคมไฟที่มันหลุดเนี่ยช็อตเอาคนนั้นปลาอยู่ตรงนี้แล้วเขามีคนก็ว่าแต่เขาก็มีคนเจอบ้างอะไรเงี้ยเขาก็มาบอกข่าวมีอะไรเงี้ยผมก็กลับมาสัมผัสมาดูแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วก็อุทิศกุศลคืนมาทำเคยมาอุทิศกุศลให้เขาไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ความรู้สึกผมก็คิดว่าเขาน่าจะไปละเขาไม่ได้รู้สึกอะไรละเมื่อก่อนนี่คือมานี่กดดันมากเลยขนลุกตลอดแต่ตอนนี้คือปกติคืออันนั้นนะอุบัติเหตุเป็นธรรมดาที่ทำยูทูบพี่ตัดต่อเองใช่ไหมพี่ใช่ครับตัดต่อเองผมเคยทักไปหาพี่นะจริงเหรอเรื่องที่ผมทักไปหาพี่บอกจะชวนทำเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวอ่ะพี่ผมก็เคยทักไปหาพี่รอบนึงติดตรงนี้ใช่เสร็จแล้วผมท่องเที่ยวเนี่ยผมอาจจะไม่ปังสําหรับท่องเที่ยวตกปลาอะไรแบบนั้นนะพี่ครับเห็นพี่ตัดต่อได้เห็นพี่ตัดต่อเป็นจุดชมวิวก็ผูกคอตายอ่ะโอ้เยอะแยะมีหลากหลายเลยโอ้เยอะแยะโอ้ตัวมันเยอะหลากหลายสมัยก่อนใช่มั้ยพี่ไปมันบอกมี1โอ้นี่รู้มาอะไรครับพ่อค้าหมึกนะ
พ่อค้าหมึกย่างอ่ะไปผูกคอตายที่พี่เรามานี่ไม่ดึงแล้วที่โหดสุดนี่ก็ฝรั่งเอาตัวคือเขาผูกคอแบบข้างบนเคยเห็นอยู่ข้างบนจะสูงลงไปเลยฮะชั้นบนสุดเลยแล้วเขากระโดดเขาผูกแต่เขาทิ้งตัวลงไปข้างล่างเลยตึ๊บคอหลุดเลยนั่นคือโหดสุดแล้วเขาฮาร์ดคอร์ไม่ทันเจ็บอ่ะเมื่อคอหลุดก็ไปกินเหล้ากันไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ทันเจ็บอ่ะคือเขาอยู่ตรงนั้นแหละไปข้างบนไม่ค่อยมีปัญหารอลงมาข้างล่างผมไปไลฟ์สดนะผมมาถ่ายไลฟ์สดกันอยู่อย่างเงี้ยลูกชายผมยืนอยู่เงี้ยแล้วก็เราฉายไฟกันแบบคือผมก็ฉายไฟใส่หน้าเขาลูกชายผมก็ฉายไฟแบบไปทั่วๆอย่างเงี้ยตอนนั้นเราอยู่ชั้นล่างสุดแล้วมันจะเป็นโขดหินลาบๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันมีก้อนหินเนี่ยผมเห็นก้อนหินเลยเฟี้ยงผ่านหลังลูกชายมาพุ่งมาจากเงี้ยตรงๆนะลงในน้ำแล้วหันไปดูมันไม่มีคนอ่ะตรงจุดที่น้องผู้หญิงที่เขาแล้วก็มีก้อนหินน่ะพุ่งมาจากตรงจุดนั้นน่ะพุ่งเหมือนกับปลาให้รู้อ่ะว่าก็มีคนว่ามีอะไรยังอยู่ศาลาที่ล้างๆตรงด้านล่างจะมีศาลาเล็กๆอยู่ 2-3 อันตรงจุดนั้นครับถ่ายมุ้งมั้ยที่ตรงนี้วะผมเห็นพี่ถ่ายอยู่จะมีบ้านเก่าบ้านอะไรแล้วมีสะพานถูกมั้ยผมไม่รู้ว่าตรงไหนรู้แต่ว่าจะเป็นสะพานยื่นไปในน้ำเป็นสะพานแบบอย่างดีนะแต่บ้านที่เข้าไปเป็นบ้านร้างอ๋อไปเป็นบ้านล้างแต่สะพานนั้นก็คือว่ามันจะเป็นสะพานปูนใช่ไหมสะพานปูนกึ่งไม้ใช่พี่ที่ว่ามันจะมีบ้านล้างที่ว่าเป็น2ชั้นก่อนใช่ครับอยู่โซนบางกาเลยแต่ว่าต้องทางไปเนี่ยก็คือที่ตรงนั้นมันที่ตาบอดต้องเดินริมทะเลไปอย่างเดียวจนถึงจะเจอบ้านนั้นโอ้พี่บรรยากาศไอ้ตรงสะพานที่ยื่นออกไปหน้ากลางเต็มมากใช่ถ้าไปจนช่วงน้ำขึ้นอ่ะปลาใหญ่ตรงนั้นโอ้ยพี่เนี่ยตรงนั้นอ่ะแล้วผมจะถามแค่ละร้อนหรือเปล่าไม่มีปัญหาอะไรไหว้เจ้าที่เจ้าทางแค่นิดนึงก็จบเลยไม่มีปัญหาเจ้าที่ดีแล้วสะพานทำดีด้วยสะพานดีด้วยพี่มันคงเลยสะพานนี่แบบโอ้ยสะพานตีปลาใหญ่เลยเป็นลักซ์ซูรี่สะพานเลยแต่ว่าแต่เป็นพื้นที่ล้างไปเพื่อตัวบักขอกองตรงนั้นอันนึงขึ้นไม่พี่แต่ดูทองมันมีไฟใหญ่แน่ตรงนั้นพานยืดออกไปซับแบบดีเลยแต่ต้องรู้จักพื้นที่นิดนึงถึงจะเข้าไปได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์เข้าไปพูดคุยกันแนะนำได้ข้อมูลพี่เดี๋ยวผมติดตามพี่ได้ครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากนะครับช่องแรกทำช่องกับตันสมุยใช่ครับช่องแรกจะกดติดตามเลยขอบคุณครับผมโอเคเพื่อนๆได้ผู้ติดตามเพิ่ม FC นะครับเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละบางทีเขาก็อาจจะมาร่วมจอยกันในกิจกรรมเราก็เป็นได้นะครับก็คือจากจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะไปจากตรงจุดนี้แหละเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่เรามาในสถานที่ของเขานะของเจ้าที่เจ้าทางก็มีดวงวิญญาณอื่นๆก็มีสิ่งที่เขารอคอยก็คือสิ่งนี้แหละการอุทิศกุศลเออจะให้บุญเขาแล้วข้าพเจ้าขออุทิศกุศลให้แก่และที่สถานและทุกดวงวิญญาณและสถานที่แห่งนี้ขอให้ทุกท่านที่รับกุศลจากข้าพเจ้าได้โปรดมารับกุศลและกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุและรับกุศลจากข้าพเจ้าไปขอทุกท่านจงประสบความสุขที่เป็นสุขสงบร่มเย็นต่อไปด้วยบุญบารมีของผมที่ไทยสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะเป็นรายการแถมนะเดี๋ยวผมจะพาแอดมินเนี่ยไปขี่รถวนตรงจุดที่เป็นพลุหน้าเมืองรอบนอกหมาเยอะไม่ต้องกลัวไซตามะเอาอยู่ไซตามะไม่กลัวหมาเดี๋ยวทำขนมนะไปชอบแถมเลยนะคืนนี้อืมรีบขึ้นมาเพื่อนๆโดนปูนกระแทกหน้าแข้งไปบวมเลยนี่เพื่อนมาไปขอหนูบวมเลยหรอนิดเดียวกระแทกตรงเหลี่ยมของปูนอ่ะปึ๊กมาเลยเพราะมันสไลด์นิดหนึ่งมันลื่นแต่ได้อยู่
พอดีมีเพื่อนยืนมองด้วยก็ต้องอดทนจริงๆก็เลือดอาบนะเก็กไว้ก่อนก็เมื่อกี้ลงไปแอดมินแต่ว่าความรู้สึกก็คือเขาไม่น่าจะอยู่ละตรงจุดนี้เพราะว่าความรู้สึกกดดันอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะเลือนลางหายไปหมดละแต่ว่าดวงวิญญาณอื่นก็ยังมีนะตามพื้นที่ทุกที่แหละยิ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาหารการกินมีปลามีซากพืชซากสัตว์อยู่เยอะเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่พวกเขาชอบนะสถานที่เย็นๆอับๆแบบเนี้ยอันนี้ก็พูดถึงตามความเชื่อนะเพื่อนนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปวิดีโอก็โปรดใช้วิจารณญาณนับในการรับชมด้วยไม่รู้ห้องน้ำยังใช้ได้ไหมนะหรือว่าปิดแล้วไม่รู้น่าจะปิดแล้วแหละฉันเป็นอะไรเดินลากขาลากขาเหนื่อยเหรอเหนื่อยไม่ทันอ่ะไม่ชินใช่ไหมรองเท้านี่คือไม่ชินใช่ไหมต้องเป๋มาข้างเนี่ยอะฮะเนี่ยมันไปที่หมวกครับผมจับอ่ะไม่จับได้ที่แล้วเขาขึ้นเองWhat?
คเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอของเรานะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความละที่เราพาเพื่อนๆออกมาผจญภัยกันในช่วงตอนกลางคืนเที่ยงคืนแบบนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคืนนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านครับสวัสดีครับจับกล้องให้เขาหน่อยหวัดดีสวยๆนิดวันนี้แหมสวัสดีครับหลับฝันดีครับเพื่อนๆ